่อนรับชมอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอัพทุกกูนะครับแล้วอย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างเพื่อติชมพวกเราด้วยนะสวัสดีครับพบกับพวกเราอัพทุกกูแล้ววันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เมตาในความที่มันมีบล็อกใหม่มาแน่นอนเราก็ต้องตามหลังจากคลิปที่แล้วเราไปดูการ์ดลิสต์กันแล้วทุกคนก็น่าจะแบบรู้จักโปเกมอนที่อยู่ในการ์ดลิสต์ของเบอร์เทิร์นสไตล์พอสมควรแล้ววันละซึ่งในชุดนี้พี่มองว่าปูการ์ดมันเล็กเล็กใช่เล็กเนาะยังถือว่าเล็กเพราะว่าเขาโรเตทออกแล้วในส่วนหนึ่งและการ์ดที่เข้ามาอันเนี้ยมันก็ไม่ได้เยอะมันจะเฉพาะทางซะส่วนใหญ่ใช่มันเลยแบบยังไม่ค่อยใหญ่มากมันยังมันเหมือนกับเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ใช่กับจุดที่ไม่ใช่จุดเดิมแต่เหมือนกับเราแบบเดินต่ออะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังยังแบบมันเพิ่งออกได้แหละด้วยความที่แพทในการเปลี่ยนสไตล์การเล่นมันเพิ่งออกใช่มันจะอารมณ์ประมาณอันต้าบีเพิ่งมาเออแล้วอะไรไม่ค่อยมากยังไม่มีของซัพพอร์ตเยอะโอเควันนี้เรามาวิเคราะห์เบต้าจากงาน Regional League ไต้หวันงานนี้แหละเราวิเคราะห์ทุกวันใช่เรามาดูกันเราจะไล่เคลียร์กันอย่างรวดเร็วครับสำหรับเทียร์หนึ่งนะครับแน่นอนครับผมเทียร์พระเอกกันเลยวิตินี่ V B Max เล่นคู่กับเล่นเป็นไฟบ็อกไฟบ็อกเล่นเป็นไฟบ็อกก็คือไฟมีอะไรก็ตายหมดใช่แต่ที่บอกอ่ะเจ้าวิตินี่เนี่ยถ้าโจมตีมันอ่ะได้วิทอรี่ได้วิทอรี่วิทอรี่ซึ่งมันโจมตีรุนแรงมากๆสำหรับ2 energy ใช่เท่าไหร่220เนาะ220ใช่แต่ว่าเจ้าเด็กเนี้ยมันจะแพ้แล้วรู้ไหมครับเด็กแพ้ GX ใช่แพ้เด็ก GX เขาไม่ได้ตีเป็น V ไงทุกมันจะตีออกเป็นร้อยเดียวใช่มันได้ตีแค่ร้อยเดียวใช่เบาเลยเบาแบบเงาๆเลยเขาก็เลยต้องเล่นเป็นไฟบล็อกไงใช่มันก็ใส่พวกวิสซาดอนเรซิลัมพวกใส่อะไรที่มันต่อกรกับ GX สบายสบาย GX ได้ใช่มีดานเนี่ยลิซาดอนเลซิลัมอะไรพวกนี้แหละคือแต่ว่าเขาเรียกว่าที่มันอยู่เทียบนเพราะว่าโอกาสวินเลทมันจะสูงเพราะว่าในยุคนี้มันเป็นโปเกมอน V เกือบหมดแล้วใช่มันจะมีอยู่ไม่กี่เด็กแหละที่เรายังเล่นแบบพวกแท็กทีมพวกอะไรเงี้ยกันอยู่ GX ก็น่าจะเหลือแต่แท็กทีมแล้วล่ะใช่ที่เห็นบ่อยๆก็น่าจะเป็นเด็กต่อไปเลยแหละใช่น่าจะเป็นเด็กต่อไปที่เป็นGX แน่ๆใช่เรามาดูเทียร์ถัดไปครับเอ้ยไม่ได้ดูเทียร์ไปดูเทียร์1เด็กถัดไปแน่นอนครับ ADP Sachian มาอยู่แล้วคือเด็กเนี้ยมันเอ้ยก็คือเสียงด้วยนะเด็กนี้มันเก่งอ่ะเก่งตลอดอ่ะด้วยความที่วินเลทเขาสูงตรง GX ของ ADP อ่ะที่เขากดปั๊บบวก30ดาเมจใช่แล้วก็เพิ่มไปอีกใช่มันเลยทำให้แบบแล้วดาเมจมันก็ไม่ใช่แบบเบาๆขี้เหล่อ่ะใช่ซาเชียนมันตีอยู่แล้ว203ใช่มันได้เอฟเฟคจาก GX เป็น206ได้ดาบอีกเป็น209แล้วเขาเพิ่มไพ่อีกซึ่งมันเล็กเก่งที่209นี่แท็กทีมยังไงก็ต้องแบบโดน4ไพ่แน่ๆคือความเก่งก็ไม่ต้องพูดถึงเออลูคาเมลซาเชียนกับ GX มันยิงสู้ไม่ได้เลยมันหักล้างกันพอดีไงแล้วเบสดาเมจของซาเชียนน่ะเขาแรงอยู่แล้วใช่โกงแล้วยิ่ง ADP เขาอะไรนะเขาไม่แพ้ท่าแล้วแคบจะไม่แพ้เพราะว่ามันไม่มีแฟรี่แล้วแฟรี่หายไงใช่แล้วในเขาเรียกว่าอะไรในชุดนี้มันไม่มีเอเทเบียนมิวแล้วใช่เพราะว่าในการแข่งครั้งนี้มันโรเทตของ A กับ B ไปแล้วมันไม่มีเซเนียสแล้วใช่เซเนียสซึมตกแล้วใช่ตอบว่าแคบจะไม่มีแฟรี่เลยไหมใช่ยกเว้นนิวเคลียร์ซานายแท็กทีมใช่แล้วใครจะเล่นเจอซาเชียนนั่นน่ะสิเออเด็กมันหักล้างกันอยู่ในตัวซึ่งทำให้ เป็นเด็กที่เก่งเป็นเด็กที่เก่งไทยแต่ผมว่าเด็กนี้อาจจะแพ้วิตินี่เด็กเมื่อกี้ก็ได้นะเพราะว่าซาเชียนโดนวิตินี่ตบใช่ร้องเองเลยอ่ะก็มีเหตุผลมีเหตุผลนะยังมีกันอยู่ต่อไปทีมหนึ่งเหมือนกันเป็นเด็กที่เคยเก่งเคยดรอปแล้วกลับมาเก่งคัมแบ็กคัมแบ็กเด็กนี้เขาคัมแบ็กมิวไฟมิวไฟบางเด็กลิสใส่วิตินี่ด้วยเป็นมิวไฟบล็อกวิตินี่อีกทีนึงแยกมาอีกทีนึงใช่ซึ่งเป็นเด็กที่เก่งอยู่แล้วเนี่ยเก่งเลยแบบเก่งเลยใครเคยเล่นมิวไฟอาจจะรู้เพราะว่าด้วยความที่มันมีช่างเชื่อมสามารถติดได้แล้วก็ใส่อาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็ความหลากหลายของมิวทูอยู่แล้วเขาสามารถก๊อปได้หมด
อย่างเช่นเราสามารถเอาโปเกมอนจีกับทีมที่มันเป็น1สีและใสๆๆ1สีและใสๆใสๆมาเล่นได้ด้วยเพราะว่าเราติดออร่าจีเพียงใบเดียวแล้วเราก็แรมจีไฟลงไปเพราะว่าก็ใช้ท่าได้แล้วเก่งอ่ะก็ถือว่าเป็นเด็กที่หลากหลายและแรมไวแรมจีไวอีกเด็กหนึ่งแล้วก็ผมว่าตีกับวิกตินีไทยด้วยเพราะว่าวิกตินีเขาไม่ตีแท็กทีมถูกเขาถ้าใครเล่นวิกตินีดวลนี่เหงาๆหน่อยใช่ถ้าเจอกับเด็กนิวก็ตีเทียร์ร้อยผมก็ถือว่าเทียร์หนึ่งเขาก็ขัดกันดีอยู่นะใช่ผมว่าขัดกันดีอยู่โอเคลงมาเทียร์สองกันดีกว่าครับเป็นดูราโอสจู่โจมต่อเนื่องอันนี้เล่นแบบอุราโอสล้วนๆเลยก็คือมันจะเล่นก็อย่างที่เราคุยกันในเทปที่รีคอร์ดการ์ดสตีดอ่ะมันก็จะหนึ่งจี้ตีหนึ่งจี้ตีวนตีได้ตลอดแล้วก็สไลด์ตี105แล้วก็ตี105ให้น่วมทั้งบอร์ดแล้วก็ค่อยมาใช้รอยี่สเปซเขามีหมึกด้วยของได้ใช่ใช่เหมือนก็เปิดเด็กเล่นอ่ะใช่มันคือเด็กเปิดเด็กเล่นนั่นแหละเปิดเด็กเล่นนั่นแหละก็เป็นอีกหนึ่งเด็กที่เก่งแล้วก็อีกอย่างนึงมันเป็นต่อสู้เขาสามารถน็อกได้หลายๆเด็กนะมันชนะพวกเมตาเก่าอย่างมูเกตเดน่าได้ใช่ตอนนี้มูเกตพอไอตัวนี้เข้ามาปั๊บมูเกตเดน่ามันตกเทียตกลงมาเลยตกเลยเหรอใช่จากอยู่เทียหนึ่งมาเทียสองลงมาเทียสองเลยลงมาอยู่ด้วยกันเลยอ่ะต่อมาก็เป็นอุลออสจู่โจมครั้งเดียวครับเด็กนี้ก็อย่างที่บอกมันเก่งและตีคำนวณดาเมจได้นวงอ่ะมันคำนวณสามารถคำนวณดาเมจได้ว่าจะเล่นท่าไหนเหมาะสมกับสถานการณ์ยังไงครับอะไรเงี้ยซึ่งในนี้ก็ถือว่าเป็นเด็กที่โอเคใช้ได้ใช่ไม่งั้นเขาไม่ติดเทียร์สองใช่ด้วยความที่เขาแบบตีแรงหวนที่ได้มีสเตเดียมเทรดของทำให้มือลื่นขึ้นมันผมว่ามันก็ครบนะของมันพอครบเลยอ่ะใช่แต่ฟังก์ชันมันจะเยอะไปนิดนึงมันจะเยอะเขาเรียกอะไรโปเกมอนซัพพอร์ตมันไม่สามารถเอาขึ้นไปตีได้เหมือนกับเอดิทิสเชียนดีซาเชียนอ่ะเพราะว่าซัพพอร์ตเขาจะสามารถตีได้ด้วยอย่างซาเชียนอ่ะเอาไว้ตัวตีเลยแหละยังไงดีทีก็ตีได้ซาเชียนก็ตีได้ใช่ก็คือมันเก่งคือมันวางแค่3ตัวเนี้ยมันก็เก่งแล้วถ้ามือดีจริงๆไม่ต้องวางเดเนสหรือโคแบทอ่ะใช่ๆมันเล่นได้เลยอ่ะต่อมาเป็นเด็กเดราเพาฮู้มันกลับมาอีกแล้วคัมแบ็คอีกแล้วเด็กนี้ก็อย่างที่พี่ถึงบอกไอ้เจ้าดูโรสมันมาพอแล้วบูเกเรน่ามันถอยลงมาคนนิยมเล่นน้อยลงเดอร์พาวก็สามารถขึ้นมาได้และอย่างหนึ่งเดอร์พาวเป็นพลังจิตชนะอูราออสด้วยก็เลยขัดกันอีกอ่ะในเทียใช่ถือว่าตอนนี้มันเป็นวนลูปนะใช่มันจะเป็นวนลูปเทียวนลูปเทียแล้วถือว่าถึงภูการมันจะเล็กลงใช่แต่ความหลากหลายในการเล่นมันสูงขึ้นผมว่าการแพทมันทำให้สมดุลขึ้นซึ่งเดอร์พาวเนี่ยก็มาเหมือนเดิมมาในรูปแบบของการคอนโทรลคอนโทรลเหมือนเดิมก็จะเป็นเดราเพาคอนทุกจี้ก็เป็นแนวคอนโทรลแนวตีเร็วสแปดแล้วก็เก็บไพ่เทียร์เยอะๆเหมือนกันอ่ะต่อมาก็ตกลงมาจากเทียร์1ในไทยที่แล้วก็มุกเกนเดน่ามุกเกนเดน่าเนี่ยก็จะพูดรวมไปเลยไม่ใช่พูดรวมสิมันก็จะเหลือแค่รูปแบบเดียวละใช่เพราะว่าสลักตกใช่เป็นมุกเกนเดน่ามาตอรกัสแล้วก็เล่นกับพิษเด็กเนี้ยความเก่งมันคือติด2จี้มันทันดาเมจได้ถึง207ใช่ถ้าวางเบนเต็มจริงๆนะแบบ2จี้2เจ็ดไม่ใช่เรื่องยากใช่ซึ่งมูเกนไม่ใช่เรื่องยากใช่แล้วยิ่งมีตัวซัพพอร์ตที่เก่งๆอย่างโคแบทด้วยใช่เพราะมูเกนเขาใส่โคแบทตีกันอยู่แล้วใช่เป็นเรื่องปกติก็ถือว่าเป็นอีกเด็กนึงที่เรียกว่าอะไรมันมาเล่นได้ต่อให้มันแพ้ลูราโอสก็จริงอ่ะแต่ท่าโจมตีของมูเกนในหน้าเนี่ยมันไอ้ท่าที่ตี207อ่ะมันใส่1จี้ดํา1จี้ใสนั่นหมายความว่าต่อให้ใส่วิกกาดก็ได้จี้ดำมันก็ตีได้มันไม่ได้ใส่ดำล้วนที่เดลพาวมันตกเทียในช่วงนั้นน่ะเพราะว่าใส่วิกกาดมันใส่ที่จิต2มันใส่วิกกาดไม่ได้มันไม่เหมือนกับไอ้ตัวโมเกนถ้าจะเล่นวิกกาดจริงๆก็ต้องติดด้วยน้องหมึกอ่ะคารามาเนโร่ตู่2จี้เลยนะเราต้องติดวิกกาดอีกทีโคตรไม่คุ้มเลยซึ่งมันยุ่งยากมากแล้วแบบจี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกต่อมาเป็นเทียร์3เทียร์3แล้วอันนี้ถือว่า
มันกลับมาอีกแล้วหลายๆเด็กที่คัมแบ็กนะเพราะว่าใช่ครูการ์ดมันน้อยลงถูกทำให้มันแบบเด็กมันกลับมาเยอะขึ้นเด็กแรกคืออินชิเลียนอินชิเลียนอินชิเลียนล้วนๆอินชิเลียนอินชิเลียนเลียนเลยอ่ะเลียนเลยเออดึงจี้กับแป๊ดตะโคบใช่ยิงเคาะเก็บทีละหลายๆไพ่เนี่ยแหละอินชิเลียนมันจะเป็นอินชิเลียนแล้วก็มันก็คอนโทรลได้ใช่แปลได้มันจะคล้ายๆดาร์ลเขาเลยเป็นเล่นคนละแบบใช่แต่อินทิเลียนแต่ว่าการแรมจี้อ่ะอินทิเลียนมันเซอร์ไพรส์ได้แต่อินทิเลียนเก่งกว่าด้วยความที่มีมอสโนใช่มันปั๊บๆขึ้นไปไอ้เลยแล้วด้วยความที่แพ็คแพ็คใหม่เขามีบอลเลเวลอ่ะเลเวลเรียกมอสโนด้วยเลือด90พอดีถูกเก่งโคตรเก่งเลยอ่ะเรียกได้หมดเลยอ่ะแบบอินทิเลียนก็เรียกได้อ่ะใช่ถ้าบอลนี้มาตอนแพ็กจิตเอ้ยแพ็กจิตก็มีมิสเตอรี่เดเชอร์นี่หว่าเขาก็ไม่ต้องใช้แต่มันเสียค่าคอร์สไงใช่มันเสียค่าคอร์สอันนี้ไม่เสียค่าคอร์สใหญ่ใช่โคตรเฟี้ยวเลยก็ถือว่าเหมาะกับอินทิเลียนเขาดีอ่ะเออแต่ยุคนี้มีกล้องส่องก็สโคมันก็เขาเรียกอะไรมันก็สแปซหลังได้ที่ดุนแรงขึ้นโอ้ถือว่าถ้าตีท่าแม็กซ์มันจริงๆอ่ะ160แล้วหลัก90โคตรแรงเลยนะคือแบบใส่โคแบ2ดอกใช่คือถ้าตี Vmax Vmax ที่เป็นเลือด320เงี้ยเคาะไว้แล้วเคาะเดเนเนหรือโคแบ็คก็ได้ตี Vmax อีกทีนึงได้5ไพ่เลยนะใช่เพราะว่าซัพพอร์ตก็ตายคือ16เนี่ยคือ32อ่ะ320เนี่ยมันเป็นเค้าเรียกว่าเบสดาเมจของ Vmax อยู่แล้วจะมีแค่ไม่กี่ตัวที่มันจะปิ้นไป3 3 4 3 5หรือไม่ก็33น้อยมากอ่ะก็ถือว่าเป็นเด็กเก็บไพ่เร็วอีกเด็กหนึ่งที่กลับมาเก่งอ่ะกลับมาเก่งแต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละถ้าเทียบกับเทียข้างบนอ่ะคือเขาจะเก่งทั้งตัวซัพพอร์ตและตัวตีแต่อันเนี้ยเก่งแค่อินเทเลียนเก่งแค่อินเทเลียนแต่มอสโนเนี่ยมันก็ยังตีไม่ได้ตีไม่ได้อย่างอินเทเลียนกับอินเทเลียนตัวเล็กที่มันหยิบเทนเนอร์สองใบอ่ะตรงไปวัดมันก็สแปรได้เหมือนกันฟังก์ชันเดียวกันมันก็คือ120 20 20ถูกไหมก็แต่มันก็ยังดีก็ยังโวยากยังโวยากแต่ผมงงอย่างด้วยความที่เทียร์หนึ่งเนี่ยมีไฟถึง2เด็กเลยแต่ทำไมอินทิเลียนถึงอยู่เทียร์3อินทิเลียนมันจะไม่ทันไม่ทันใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าลองนึกภาพนะวิตินี่ได้เริ่มก่อนติดที่หนึ่งอินทิเลียนลงมาเป็นวียังไม่ทันโวใช่เลือด220เข้าเทิร์น2ของผู้เล่นคนแรกตี1จี้โบวีแม็กตายเรียนเชิญอีกเล่น1ตัวขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องเวลเดอร์ก็ได้ใช่บอสคือจิตทีละใบแล้วเวลเดอร์ตัวข้างหลังรอไว้1ตัวก็ยังได้เลยใช่แล้วก็ตีตุ้ม220ได้แล้ว2ไพ่ถ้าเกิดว่าอินจิเนียร์ไม่ตั้งไว้2ตัวไม่มีโอกาสชนะเลยแทบจะไม่ชนะเลยใช่เพราะว่าวางอีกตัวนึงปั๊บก็โดนเรียนเชิญมาโดนตีอีก1รอบใช่โดนคำสั่งบอสใช่เพื่อเผื่ออาจจะแบบวาง2ตัวก็จริงอ่ะแล้วระหว่างมอสโนตัวเดียวเขาตีมอสโนยากเลยยากอีกบอกเลยใช่ก็อย่างที่บอกแหละมันเขาเรียกอะไรอ่ะไม่เป็นเด็กที่ชนะธาตุแบบเอ้ยมันชนะธาตุก็จริงชนะทางเออแพ้ธาตุชนะทางใช่อันนี้ถูกต้องเป็นเด็กที่เอาไว้ปราบวีอ่ะสมกับเทียร์หนึ่งนี้ดีกว่าคือไม่ต้องแพ้ธาตุก็ไหวอ่ะใช่โอเคต่อมาเป็นเด็กน้องกากาแล็กซี่กาแล็กซี่จำชื่อไม่ได้ซึ่งมันบอกว่ามันถ้าตัวมีแบ็กอ่ะไอ้กิงกะเฮอริเคนอ่ะมันจะตี2และ4ใช่ไหมแล้วมันจะตีไม่ได้ก็ชะงักน้องก็จะปีกหนักหน่อยใช่แต่มันมีตัวมากันทะเขาเรียกว่ามาซัพพอร์ตในกรณีที่เราตั้งตัวหลังไม่ได้แต่เราโวไปแล้วมันมีจี้3ใบบนถูกไหมครับมันหนีฟรีถูกไหมครับมันหนีกลับลงมาแล้วมันมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่าอะไรอ่ะโดทาคุณโดทาคุณความสามารถบอกว่าใช้กี่ครั้งก็ได้ใช้กี่ครั้งก็ได้ในเทิร์นไฟเราย้ายเอเนจี้เหล็กก็คือย้ายจากโปเกมอนตัวอะไรก็ได้ที่เป็นจี้เหล็กอ่ะย้ายเป็นติดก็คือมันจะลงประมาณมานิล่าใช่ใช่ใช่ก็คือเวียนวนแต่ความเจ๋งของมันคือมันหนีฟรีไงใช่ก็คือมันไม่ต้องไปรีพีทไงใช่คือตั้งสองตัวได้แต่ว่าคือตัวหลังไม่มีจี้อ่ะเขาหนีใช่ไหมแล้วเขาก็โยกจากข้างหลังมาไว้ข้างหน้าก็ตีได้เหมือนเดิมตีได้แล้วตี2 4ได้เหมือนเดิมคือเมทัลซอสเซอร์ใช้แค่ทีเดียวก็สมกับการเป็นเทียร์3แหละใช่เก่งไงเก่งมันเก่งแต่ว่าก็ต้องเซตเพิ่มต้องเซตเพิ่มแต่ว่ามันเก่งนะถามว่ามันเก่งมั้ยมันเก่งเก่งถ้าเกิดเซตได้คือโคตรเก่งเลยใช่แบบโอ้โหอะไรวะตอนแรกก็งงเอ้ยไอ้ตัวนี้ไม่ทำอะไรนะอ๋อเข้าใจแล้วต่อไป
ก็เป็นเมตาเก่าเมตาจากชุดชายนี่วีแม็กหนึ่งมาสามเลยทีเดียวมารุยาคุเดะเจ้าตัวตะขาบไฟเจ้าท่ากินกับไอ้เพื่อนเนี่ยมันบอกว่าติด2 energy แล้วก็ตีเมดาเมจอยู่แล้ว40แต่ถ้ามี energy ติดตัวมันกี่ใบมันจะคูณ40เรื่อยๆพอตีเสร็จแล้วก็เอา energy จากดอกมาติดก็โอเครุนแรงติด5ติด4 G ตีละ200เพราะว่ามันบวก40อยู่แล้วใช่แรงนะแรงคือในยุคก่อนหน้านี้ขึ้นเทียร์1ด้วยความที่ผมว่าอินเทเลียนน้อยด้วยแหละแล้วมันไม่มีตัวขัดแล้ววิธีนี้มันไม่กลัวใช่แล้วตอนนี้ฮักกลัวถูกไหมมันเลยอาจจะลงมาเทียร์3อะไรประมาณนี้ด้วยความเด็กที่หนึ่งบอกแหละถ้าวิธีนี้เริ่มก่อนมันคอตายได้หมดใช่จริงๆคือวีก็จะไม่รอดเลยอ่ะใช่มันคอตายได้หมดยากมากเด็กต่อไปก็คือเด็กจูนิเปอร์ไงจูนิเปอร์กันนะนี่เป็นจูนิเปอร์แอฟเฟกต์ใช่เป็นความสามารถคือมันจะไม่รับไม่ได้รับดาเมจจากโมเมนต์ที่เป็น V และ GX ใช่ในงานกัน V V Max GX ด้วยแทบจะทุกอย่างมีไม่กี่อย่างที่ตีมเข้านะผมว่ามีดูราโอนแม่แรกก็บูราโอนอะแต่ต้องตี27ไงสองจิตกับไพ่เดียวอ่ะคุ้มไหมล่ะโคตรไม่คุ้มเลยไม่คุ้มแต่แบบแต่ก็ยังตีได้มันตีได้แต่ตายตัวเดียวอ่ะไม่คุ้มอ่ะไม่คุ้มหรอกผมว่าเฮลก้ามาติดจี้ตีเองคุ้มไหมใช่ไหมใช่ใช่เอลก้าเอลก้ามาตีเองคุ้มไหมอ่ะต่อไปเป็นเด็กที่เพิ่งมาโอ้โหเด็กนี้หลายคนรอคอยเด็กคาแม็กคาแม็กบีแม็กซึ่งดาต้าเราไม่มีเลยด้วยความที่ตัวนี้จะพิเศษกว่าอย่างอื่นเนาะด้วยความที่เพราะว่ามันอยู่ในสตาร์เตอร์ใช่ตัวนี้อยู่ในสตาร์เตอร์แล้วในกล่องสุ่มมันไม่มีใช่กล่องสุ่มไม่มีก็เลยแบบโอ้โหแสดงว่าสตาร์เตอร์เนี่ยเขาให้ทั้ง V แล้วก็ V Max เลยถูกต้องจะพังโคตรเจ๋งเก่งเกินเลยแน่นอนตัวนี้ท่าแรกนะเอา V Max ก่อนนะท่าแรกมันคือ Grand Frost มันบอกว่าเลือกพลังงานน้ำมาตีก่อน120ครับเลือกการ์ดพลังงานจากสำรับ3ใบใช่ติดไว้มั่งติดเครื่องเบนใช่อุ้ยตีแหลมไม่งั้นเขาจะเก่งมาติดเดียร์3มั้ยล่ะ120ใช่120แล้วดูด3ทีนั่นตีฟังก์ชันเดียวกับ ADP เลยแค่ดาเมจน้อยกว่าแล้วน้องเขาไม่ต้องกดเจ๊ก่อน ADP ใช่มั้ยตีฝัก120ได้3ทีใช่แล้วอีกท่านึงกิงกะยิงกระหน่ำโอ้โหตี220ใส่ข้างหน้า30อีก2ตัวหลังโอ้โหปุ้ง220บวก32อันคือ28แล้วใส่สโคปแล้วใส่เนี่ยกล้องแหละกล้องบวก60อุ้ย60 62 20โอ้ยดาเมจแม่งโหดมาก4อ่ะโหดแรงอ่ะตีทีนึงอ่ะแล้วนั่นตี4ที่เนี่ยไม่ชะงักไม่อะไรเลยด้วยใช่ตีได้เรื่อยตีได้เรื่อยแต่เลือด33โอ้เกินมาติ่งนึงเออว่าเยอะนะถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเยอะอยู่นะขึ้นมาอีกแบบระดับนึงเลยใช่โอ้ยจริงจริงต่อมาผมมาติดเทียต่อมาเป็นต้นลำเฮ้ยเทียสามดูดีหรอเลซีลัมใช่เฮ้ยมันเอามาเคาน์เตอร์วิตินี่ไงอืมใช่แล้ววิตินี่ก็คือเขาไม่ตีเจ๊กไงเขาไม่เอาเจ๊กอ่ะพอร้อยให้ร้อยเดียวพอใช่ก็เหมือนกับต้นลำงั้นต้นลำอ่ะถ้าเขาเล่นเป็นไฟบล็อกนะก็มันก็คงเล็กคล้ายๆวิตินี่นะแต่ไม่ใส่วิตินี่แถมซัด ADP ได้ด้วยใช่ใส่ ADP ซาเช่นได้ด้วยเพราะ ADP เขาตี108มาเขาไอ้ดอนเป็นเคาน์เตอร์ใช่ก็บวกเป็นเคาน์เตอร์ใส่หน้าไอ้นี่เลย20อ่ะเออใส่หน้าคาเชียนเลยคาเชียนโอ้ถึงได้ที่โอ้เออก็เก่งอยู่นะใช่อ่ะอืมอ่ะเด็กต่อมาเป็นเด็กที่ไม่คิดว่าจะลงมาอยู่เกียร์3ได้ซึ่งมันเก่งมิวไฟฟ้าอ๋อก็ในวันที่มันผมปิกกะลอมเนี่ยคือมันคืออะไรมันคือปิกกะจูเซคอมที่ไม่มีธันเดอร์เบอร์เทนไม่มีโคเอโคพิซึมไม่มีปลั๊กไฟฟ้าไม่มีเดนจิใช่คือหายไปเยอะมากใช่คือกลายเป็นว่าเด็กถ้าจะเล่นปิกาจูเซคอมเนี่ยพึ่งได้แค่มาวันมาโบะมาวันนั้นใช่แทบจะเป็นตัวเดียวที่ดูดที่ได้ใช่สำหรับไฟฟ้าคือจากเมื่อก่อนเนี่ย
เล่นโคเวโคได้สามารถขึ้นมาตีโคสองได้แต่ว่าอันนี้ทำไม่ได้แล้วเลยต้องพึ่งมิวในการใช้ท่าเลยเราต้องเล่นพาวันแล้วแล้วยังไงพาวันต้องขึ้นมาตัวแรกข้างบนแค่จะต้องใส่สีเพื่อให้มันดูจี้อ่ะเออมันต้องยังไงมันต้องขึ้นอ่ะใช่เพราะว่าที่มิวไฟฟ้าของแพ็กนู้นเขาขึ้นเนี่ยเพราะว่าผมว่าอาจจะเป็นเพราะของของฝั่งยุโรปฝั่งยุโรปอ่ะเขามีโคเวโคปิซึมของเขาไม่ตกแต่ของเราอ่ะไปทั้งแพ็คเลยตอนนี้น่าจะใกล้ตกแล้วแต่น่าจะใกล้ตกแล้วซึ่งถ้าเราจะสไตล์มาก็น่าจะหล่นใช่ของเราก็คือแบบแล้วทำให้มีไฟฟ้ามันดรอปลงมาอีกใช่แล้วยิ่งบูราโอดอ่ะมี2ออปชันตีครั้งเดียวตีต่อเนื่องถูกไหมต่อสู้ทั้งคู่เลยใช่หนักเข้าไปอีกยังไงก็ต้องมิวยังไงก็ต้องมิวยังไงเขาเรียกอะไรเหยื่อล่อเป้าของเด็กเนี้ยมันเยอะทั้งพันวันทั้งพวันทั้งเดเดเนะเพราะว่ายัางไงก็ต้องเล่นเดเดเนะเพราะมีเรดาร์มันอยู่เรดาร์ที่มันหยิบโปเกมอน GX 2ตัวมันอยู่ต้องเซนเอาลากก็ใช่หนีก็หนีแค่อย่าเล่นไม่ได้คือวันฟอร์มิวอ่ะอย่าเออใช่มันกลายเป็นมันกลายเป็นมิวมาแบกตีกระลอมอ่ะใช่เออก็น่าสงสารมิวแบกใช่เป็นมิวเดอะแบกไปเลยโอเคก็หมดแล้วสำหรับเทียร์แต่ไม่รู้ว่าในไทยเนี่ยจะนิยมเล่นเด็กไหนกันประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใช่ใช่แต่ที่เสียดายหลายหลายเด็กมันก็ตรงไปแต่มันก็เป็นกลไกของเห็นที่การเกมอ่ะใช่ใช่มันต้องเป็นการโรเตทไปแล้วก็สำหรับใครที่เขาเรียกว่าอะไรอยากเห็นเด็กลิสต์เด็กไหนลองคอมเมนต์ด้านล่างดูถ้าเกิดว่าพี่หนึ่งเขาเรียกอะไรไปดูแล้วมาทำให้ดูได้ก็จะทำให้ดูแล้วกันสำหรับเด็กไหนที่รอดูที่เล่นบนเตียงก็ได้จะมีเด็กไหนแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเล่นบนเตียงยากหน่อยเพราะว่ามันจะมีคอนเทนต์ฟันดี้ทัวร์นาเมนต์ซีซั่น2กำลังจะมาอีกแล้วซีซั่น2มาอีกแล้วมีคนแบบขอมาเยอะมากก็โอเคเดี๋ยวจัดซีซั่น2ให้ครับแล้วก็อาจจะมีทัวร์นาเมนต์อื่นๆเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆมาแทรกอีกระหว่างที่ฟันนี่นี่เล่นไปก็จะมีอย่างอื่นมาด้วยแล้วก็อาจจะมีรีวิวการ์ดเกมอื่นๆหรือว่ารีวิวบอร์ดเกมมาแทรกด้วยก็เราช่วงนี้เราอยู่กับโปเกมอนมาเยอะมากแทบเป็นโปเกมอนทั้งช่องแล้วตอนนี้ก็ถือว่าก็เป็นอะไรที่ถึงชอบมาแหละแต่ว่าก็อาจจะลงอย่างอื่นด้วยโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมแชร์นะครับพวกเราเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนด้วยสำหรับคลิปหน้าเราจะทำอะไรนะก็อย่าลืมติดตามชมสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วต้องมีเล่นบนเตียงไปถึงฝาแล้วเฮ้ยเอาอีกเนี่ยโดนเลยเฮียของมัน